โอเคครับผมหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับได้ชมวิดีโอแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจของจอหนคอยและวิธีการทำธุรกิจแบบ Elite s อพร้อมทั้งทราบในเรื่องของผลประโยชน์ที่เราจะได้รับแล้วทุกๆช่องทางแล้วใช่ไหมครับผมดีใจนะครับที่ช่องทางที่ผมกำลังนำเสนอเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ชีวิตให้กับเพื่อนๆได้นะตอนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็อยากจะสมัครสมาชิกกันแล้ว แต่มีคำถามครับที่อยากจะถามอีกนิดหนึ่งอย่างที่เพื่อนๆทราบกันครับว่าจอคอยเนี่ยหนึ่งคนสามารถที่จะเปิดศูนย์ธุรกิจของตัวเองได้สูงสุดคือ15ศูนย์ธุรกิจแล้วมันดียังไงล่ะอันไหนมันแตกต่างยังไงล่ะอย่างไหนมันดีกว่ากันครับและมันจะเหมาะสมกับเพื่อนๆได้อย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับ เอาละครับผมอย่างที่เพื่อนๆทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าจอนคอยเนี่ยมันสามารถที่จะสมัครได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเปิดเมมเบอร์ครับหรือว่าจะเป็น GD แบบนักธุรกิจแล้วการเปิดแบบ G d ดีเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบอีกเหมือนกัน1คนสามารถเปิดศูนย์ธุรกิจของตัวเองได้สูงสุดคือ15ศูนย์ธุรกิจแล้วเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนกันดีล่ะเดี๋ยวผมจะมาพาแผนให้ดูครับว่า15ศูนย์ธุรกิจกับ1ธุรกิจหรือ7ธุรกิจหรือ3ธุรกิจ มันแตกต่างกันอย่างไรไปชมกันเลยแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปชมในส่วนนั้นเนี่ยเราต้องรู้คอนเซปต์ของแผนการตลาดของจอห์คอยก่อนนะครับคอนเซปต์การทําธุรกิจของจอหคอยเนี่ยมีก็อย่างนี้ครับสมัครสมาชิกซื้อกินซื้อใช้แล้วบอกต่อน,นั่นเองอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่เนาะว่าการสมัครสมาชิกก็อยู่ที่450บาทใช่ไหมครับ450บาทนี้ครั้งเดียวตลอดชีวิต เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเป็นเมมเบอร์หรือซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิกเท่านั้นอันนี้เนี่ยแต้มของเพื่อนจะไม่ดักจับผลประโยชน์ต่างๆยกเว้นกำไรจากการขายอย่างเดียวนะครับก็คือสามารถสร้างกำไรได้อย่างเดียวจากการขายปลีกนอกนั้นไม่ได้อะไรเลยถือเป็นเมมเบอร์หรือลูกค้าขาประจำนั่นเองเหมาะสำหรับใครที่อยากจะมาซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิกเท่านั้นแต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ จะมาประกอบธุรกิจหรือสร้างอาชีพด้วยธุรกิจนี้ครับแต่ถ้าเกิดใครคิดจะสร้างอาชีพด้วยธุรกิจนี้หรือจะหารายได้เพิ่มจากธุรกิจนี้ต้องเป็นระดับ JD หรือ Gold Distributor นั่นเองก็คือสะสมแต้มนะครับให้ครบ ,38 ม5าคะแนนด้วยอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนำเนี่ยเป็นแบบนี้ดีที่สุดนะครับถูกกว่าถูกด้วยแล้วก็ ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพอีกด้วยสําหรับในเรื่องของแผนการตลาดของจอห์นคอยเนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นแบบแผนไบนารี่ก็คือมี2ทีมด้วยกันทีมซ้ายและทีมขวาถ้าเกิดหาทีมที่3มาได้ก็คือต้องเอาไปต่อทีมซ้ายหรือไม่ก็ทีมขวาแถมเป็น1ธุรกิจแต่มี2แผนการตลาดด้วยอีกอย่างหนึ่งทุกๆแผนการตลาดเนี่ยจอห์นคอยบอกว่าทุกๆผลงานใต้องค์กรของเราถือเป็นผลงานของเราทั้งหมด100%เนนะครับผม ทุกๆผลงานของเราใต้องค์กรทั้งหมดถือเป็นผลงานของเราทั้งหมด100%จริงๆจ,จากคอนเซปต์ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆน,น่าจะเห็นไอเดียอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเป็น 1GD หรือ 15GD เนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆเ,เ,เลือกนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าคนที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่1 GD ่ดีหรอกคือจริงๆอ่ะการมีหลาย G d ดีมันก็ดีกว่ามี G d ดีเดียวจริงไหมครับถึงแม้ว่าวันนั้นอะ 1, 1 GD ดีเราจะออกไม่จํานวนไม่มากแต่ถ้าเกิดมันมีหลาย G d ดีแล้วจํานวนไม่มากเหล่านั้นเนี่ยมันออกทีละนิดทีละหน่อยแต่รวมกันแล้วมันได้มากเงี้ยมันจะดีกว่าไหมอย่างเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะถ้าเกิดผมมี 1G d ดีผมก็ได้แค่1,000ในวันนั้นแต่เมื่อผมมีหลาย G d ดีใน1วันผมอาจจะได้1000งพบวกหนึ่ันบวกหนึ่พันบวกหนึ่งพันบวกหนึ่พันบวกหนึ่พันแล้วก็บวกหนึ่พันแบบนี้เยอะแยะมากายมันทําให้เราสร้างรายได้ต่อวันได มากขึ้นมีโอกาสมีไรายได้มากขึ้นงั้นไปดูความแตกต่างเลยดีกว่านะครับใครที่เลือกเป็น 1GD ก็เติบโตได้ครับแต่จะเติบโตได้ช้ากว่าชาวบ้านเขาอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับถ้าสมมุติเรามี 1GD แล้วแนะนําบอกต่อใครก็ได้16คนเอาแบบเลทสิคนเท่าๆกันเลยนะอันนี้คือแนะนําบอกต่อได้16คนเท่าๆกันถ้าเป็น 1G d ดีครับจากแผนการตลาดเมื่อกี้ใช่ไหมฮะซ้ายมา8หน่วยใช่ไหมครับ ขวามา8หน่วยก็จับคู่จ่ายได้8คู่รับ8,000บาทอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะตามแผนการตลาดก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราขึ้นมาเป็น3 GD นะสมมุติเราสมัครแบบ3 GD ระบบบอกว่าถึงแม้ว่า GD ที่2กับ GD ที่3เป็นชื่อเราก็จริงแต่เมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็ถือว่า GD ที่2กับ GD ที่3อยู่ใต้องค์กรของ GD ที่1เพราะฉะนั้นเมื่อ GD ที่1เนี่ย ซ้ายมาหหน่วยขวาม,มาหน่หน่วยรับ1000ับาทไปเลยครับถึงแม้ว่า 2GD นี้จะเป็นชื่อเราก็เถอะไม่สนครับบริษัทไม่สนบริษัทดู GD ฮะนี่ครับรับ1000ไปเลยเป็นค่าคอมมิชชั่นแรกเมื่อเราสมัครแบบ 3GD นะครับแล้วไปแนะนําบอกต่อ16คนเหมือนกันอ่ะสามดีไปแนะนําบอกต่อ16คน G d ดีที่2องเป็นชื่อเราใช่ไหมครับ GD ที่3ก็ชื่อเรา2กับ3เนี่ยเมื่อซ้ายมา4หน่วยขวาม,มา4หน่วยรับเท่าไหร่ครับ 4,000บาทจริงไหมเออรับ4,000บาทส่วน g ีดีที่1ครับอย่าลืมนะครับว่าทุกๆผลงานใต้องค์กรของเราถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อ g ีดีที่1เนี่ยซ้ายมา8หน่วยขวาม,มา8หน่วยรับไปอีก8,000บาทเพราะฉะนั้นสิริรวมแล้ว g ีดีที่2องดีที่3บวก g ีดีที่1วันนั้นเรารับไปเลยครับ16ต่อการแนะนําบอกต่อ16คนนี่แหละครับคือความเจ๋งเมื่อกี้ได้ได้ไ,ดไดเท่าไหร่เองฮะได้แค่ 8 0 0พันใช่ไหมครอันนี้16คนเท่ากันนะแต่ GD ไม่เท่ากันเห็นไหมครับเอออันนี้แค่ 1G d ดีก็ได้แค่800พันแต่พอขึ้นเป็น 3GD มันกระทบชิ่งหลายๆชิ่งมันทวีคูณบวกทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับก็เป็น16ื่นหทำเหมือนกันแต่ได้ไรายได้ไม่เท่ากันก็เพราะแบบนี้แหละครับอ่ะอันต่อมาครับแบบ 7GD แบบ 7GD ใช้คอนเซปต์เดียวกันครับ GD ข้างล่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลใต้องค์กรของเราทั้งหมดเลย เมื่อ g d ที่สซ้ายมา1หน่วยขวาม,มา1หน่วยก็รับ1,000 g d ที่3ซ้ายมา1หน่วยขวาม,มา1หน่วยก็รับ1,000อันนี้คือแค่ยังสมัครนะยังไม่ได้ชวนใครเลยและว g d ที่ที่1ครับซ้ายมา3หน่วยขวาม,มา3หน่วยรับ3,000ครับเราได้ค่าคอมมิชชั่นไปเลยครับ5,000บาทจากการสมัครสมาชิกของเราเองนะครับแล้วไปแนะนำบอกต่อ16คนเหมือนกันแนะนำบอกต่อ16คนครับ GD ที่ 4, 5, 6, 7 ซ้ายมา2หน่วยขวามา2หน่วยรับ2,000เพราะนั้นตรงนี้ครับเงินจะออกในในชื่อของเราตรงนี้นะอย่างละงพันส0ง0ั0ส0ง0นนะครับแล้ว GD ดีที่2กับ G d ดีที่3ซ้ายมา4หน่วยขวามา4หน่วยเรารับไปอีก4 0 0 0แล้ว G d ดีที่1ครับซ้ายมา8หน่วยขวามา8หน่วยรับอีก800 0สิริรวมแล้วแนะนำบอกต่อ16คนเท่ากันได้2 4 0 0 0ครับไอันี้คือแบบ 7G d ดีนะ อันต่อมาครับอันสุดท้ายคือ15 GD แบบเต็มสตรีมเลยเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นหลังจากการสมัครสมาชิกของเรานะครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้น17,000บาทฮะแล้วเมื่อเราไปแนะนำบอกต่อ16คน GD ที่8ถึง GD ที่15เนี่ยซ้ายมา1หน่วยขวามา1หน่วยรับ1,000บาทอันนี้ก็เป็นชื่อเรา GD ที่4ถึง GD ที่7ครับซ้ายมา2หน่วยขวามา2หน่วยรับ2,000ครับ เห็นไหมฮะเพราะว่าทุกๆผลงานใต้องค์กรของเราทั้งหมดถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดด้วยและ GD ดีที่2กับ g d ที่3เมื่อซ้ายมา4หน่วยขวามา4ี่หน่วยรับ4 0 0พครับและ GD ที่1ครับซ้ายมา8หน่วยขวามา8หน่วยรับอีก800 0ครับสิลริรวมแล้วเราจะได้รับรายได้ทั้งหมดต่อการสมัครแนะนำบอกต่อของคนใหม่16คนเนี่ยคือ32 0 0 0ครับเห็นไหมฮะว่าการมี GD ดีที่แตกต่างกันเนี่ย มันเหมือนกับการทําเหมือนกันแต่ได้รับรายได้ที่ไม่เท่ากันทําเท่ากันแต่ได้รับรายได้ที่ไม่เท่ากันเห็นไหมฮะสามหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเปรียบเสมือนอย่างนี้ว่าถ้าวันนี้เรามีขุมทรัพย์ที่ฝังดินอยู่ใต้บ้านของเราเนี่ยเราจะใช้อะไรขุดดินดีละ่ะถ้าเป็น1 5 g ดีก็รถแมคโครครับจ้วงทีเดียวก็ไปลึกเลยได้เยอะด้วยจริงไหมฮะแล้วจะถึงฝั่งฝันได้เร็วมากขึ้นได้ขุมทรัพย์ได้รวดเร็วมากขึ้นเห็นไหมฮะ 7G d ได้ไหมก็ได้ครับก็เหมือนรถไถเล็กครับก็ขุดได้เหมือนกันแต่ก็ต้องออกแรงเยอะกว่ารถไถใหญ่จริงไหมฮะเอออาจจะจ้วงได้หลายต้องหลายทีถึงจะได้เท่ากับ 1T ของ 15G d ถ้า 3G d ครับก็เหมือนกับขุดดินขุดได้ไหมขุดได้ครับแต่ต้องออกแรงมากขึ้นไปหน่อย 1G d ก็เหมือนกันครับเหมือนกับขุดด้วยมือฮะขุดด้วยมือก็ขุดได้ครับแต่ก็ออกแรงมากไปหน่อยเหมือนกันส่วน คนที่สมัครแบบ450บาทครับคนนี้จะไม่มีทางได้รับรายได้ส่วนนี้เลยเหมือนกับเราเอาไม้ติมไปขุดดินนะครับสามารถที่จะขุดหาขุมทรัพย์ได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วชือไม่มีทางเลยใครที่คิดว่าจะลองคิดว่าจะลองมาแล้วจะให้ทำเนี้ยแล้วจะได้รับรายได้สัหรับแบบ450บาทไม่มีทางครับคุณไม่มีทางที่ได้รับรายได้เหล่านี้เลย คุณไม่สามารถที่จะทำธุรกิจนี้เป็นอาชีพได้เพราะ450บาทเหมาะสำหรับคนที่เป็นลูกค้าที่อยากจะซื้อสินค้าในราคาสมาชิกเท่านั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยนะครับสำหรับการขึ้นตำแหน่งก็เหมือนกันใช่ไหมครมีทั้งแผนรายวันแล้วก็แผนรายเดือนความเจ๋งของของเราก็คือเมื่อ1คนสามารถสมัครได้สูงสุดคือ15 g d แล้วแต่และ G d ดีก็จะมีความอิสระในการเติบโตเป็นของมันเองแถม แต่ละ GD ก็สามารถที่จะขึ้นตำแหน่งได้ทั้ง2แผ่นการตลาดซ้อนกันด้วยอีกอย่างหนึ่ง GD เหล่านี้นะครับสามารถที่จะนำไปเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกให้กับหลานเราได้ด้วยสมมตุติเรามีลูก3าคนอย่างเงี้ยเราแบ่งไปเลยครับลูกคนโตได้ 3GD ลูกคนรองได้ 3GD ลูกคนเล็กได้ 3GD อีก 3GD หรืออีก 6GD เพื่อนๆเอาไปให้ใครก็ได้แล้วแต่เลยนะครับถือเป็นมรดกตกทอดได้ด้วยเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดมีหลาย GD ขึ้นมา การขึ้นตำแหน่งก็ขึ้นได้หลายๆตำแหน่งพร้อมๆกันก็ได้แล้วก็ทุกๆตำแหน่งเนี่ยก็จะมีรายได้ประจําตำแหน่งลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีหลายจีดีเราก็ได้รับรายได้ประจําตำแหน่งซ้อนแล้วซ้อนอีกซ้อนแล้วซ้อนอีกซ้อนแล้วซ้อนอีกเยอะแยะมากมายไปหมดไม่ตัดทิ้งนะครับไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละครับคือความเจ๋งว่าทําไมเราถึงอยากจะต้องมี หลากหลาย g ีดีด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะเพื่อนๆอยากจะเลือกแบบไหนล่ะขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนๆเองเลยครับขึ้นอยู่กับเงินทุนของเพื่อนๆว่าตอนนี้เพื่อนๆมีเงินทุนขนาดไหนขึ้นอยู่กับความฝันของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆอยากจะมีรายได้จากธุรกิจนี้มากมายขนาดไหนอย่างเช่นถ้าเกิดเพื่อนๆมี1นึ่ีสามารถทําได้สูงสุดเพียงแค่4ี่แสนห้าหมบาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจํากัดลิมิตฮะว่าจะจ่ายได้วันละไม่เกิน1 5 0 0 0บาท 1 5 0 0 0บาทคูณ30ก็ได้เท่ากับ4 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะได้รายได้มากกว่าน,นั้นต้องมี GD มากกว่า 1GD ครับและต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยครับว่าเพื่อนๆจะพิจารณากี่ GD ดีซึ่งการสมัครแบบ G d ดีนะฮะประมาณนี้สมัครแบบลูกค้าครับง่ายๆเลย450บบาทมีสิทธิ์เพียงแค่ซื้อสกินซื้อใช้ในราคาสมาชิกเท่านั้นไม่สามารถไปดักจับคะแนนหรือไปไปมีเงินปันผลอะไรก็แล้วแต่ สำหรับนักธุรกิจนะครับก็มีสมัครแบบนี้1 GD จะเท่ากับ7,000บาทนะครับ3 GD ก็คือ2100บาท7 GD จะเท่ากับ46,300บาทและ15 GD ีครับ9 8 7า0บาทนั่นเองซึ่งธุรกิจนี้นะครับจะติดตัวเราตลอดไปและยังเป็นมรดกให้กับลูกให้กับหลานเราได้ด้วยแถมการลงทุนครั้งนี้นะครับครั้งเดียวเก็บกินผลประโยชน์ได้ตลอดชีวิตไม่ต้องลงทุนเพิ่มครับ มีธุรกิจไหนบ้างครับที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวโดยใช้เงินทุนไม่ถึงหลักแสนแล้วได้เป็นเจ้าของธุรกิจแถมไม่ต้องลงทุนเพิ่มที่นี่ไม่มีรักษายอดไม่มีรายเดือนไม่มีรายปีครั้งเดียวจบธุรกิจนี้ติดตัวจนวันตายผมเชื่อว่ามันคุ้มมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นถึงผลประโยชน์ที่กำลังจะได้รับถ้าเกิดเพื่อนๆเอาจริง ธุรกิจนี้สามารถสร้างยอดธุรกิจได้ไม่ต่างจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เราได้รู้จักกันแต่ความเจ๋งกว่านั้นคือวันนี้เรากําลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นล่ะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยมีความฝันแบบใหญ่โตมากแต่เงินคุณฉันไม่พอทำอย่างไรดีบริษัทบอกว่าที่นี่ครับมีการจองส่วนธุรกิจได้ครับการจองคืออะไรการจองก็คือการกันพื้นที่นั่นเองถ้าเกิดเราไม่จองเนี่ย แล้วเราไปแนะนําบอกต่อผู้คนเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้เราพอเราเราอยากจะมาสมัครเพิ่มเปิดศูนย์ธุรกิจเพิ่มเพื่อนๆจะต้องม,ม,ม,มาเปิดศูนย์ธุรกิจใต้องค์กรของชาวบ้านเขาแทนที่ชาวบ้านเนี่ยจะไปอยู่ใต้องค์กรของเราแบบนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจองเอาไว้ก็เป็นประมาณนี้เลยผังของเพื่อนจะสวยมากๆเลยซึ่งรหัสการจองนี้นะครับจะเท่ากับรหัสเมมเบอร์ก็คือจะไม่ดักจับคะแนนใดๆทั้งสิ้นแต่ก็คือจองกันพื้นที่เอาไว้ โดยการจองรหัสพื้นที่แบบนี้นะครับ1รห,หัสการจองจองด้วยซื้อยานั้นส่ยนจีนหยงเหงิงมูลค่า750บาทครับ1ขวดต่อ1ศูนย์ธุรกิจในการจองแล้วเพื่อนๆค่อยมาปิดเป็น g ีดีทีหลังก็ได้มาสะสมคะแนนเพื่อปิดเป็น g ีดีในภายหลังก็ได้แต่วย่างไงก็จองไว้ก่อนก็จะดีมากๆเลยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะรู้เทคนิคการจองนะฮะติดต่อผมได้โดยตรงเลยผมมีเทคนิคในเรื่องของการจองก็แล้วแต่ครับเรามาคุยกันว่าความฝันของเพื่อนเป็นแบบไหนสุดท้ายนี้นะครับผมหวังว่าผมจะได้ร่วมงานกับเพื่อนๆในเร็ววันนี้นะครับ Elite l s c และ Mission Team ขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุก,ท,กท่านนะครับสวัสดีครับ